ทะเลาะหนักหมูดิลกหลังมิกิคบทอมวันหนึ่งต้องปล่อยมือยอมรับที่ลูกเป็นต้องใช้เวลาขอลูกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหมูดิลกพร้อมน้องมิกิชัชดาลูกสาวมาออกรายการคุยแซ่บโชว์เผยปมทะเลาะยกใหญ่หลังลูกสาวพาสาวหลอกเข้าบ้านว่ารู้มาบ้างแต่ก็ไม่คิดจะพาสาวหลอกเข้ามาตอนนั้นเรายังงงๆเพราะเราเป็นคนอีกเจนหนึ่งเรื่องความรักเขาเคยคิดว่าเรากีดกันเราไม่ได้กีดกันเราแค่ดูอยู่ห่างๆเราสังเกตดูหลังจากเวลาผ่านไปช่วงปีหลังๆเราพบว่าลูกเราโตมีเหตุผลของตัวลูกเองเราเชื่อในสิ่งที่ลูกเชื่อสิ่งที่ลูกเป็นสิ่งที่ลูกคิดเราน่าจะยอมรับน่าจะเข้าใจด้านน้องมิกิเผยว่าที่บ้านคนที่รู้ทุกอย่างคือแม่เพราะแม่จะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม่ก็โอเคเพราะมีอะไรหนูจะบอกแม่ตลอดพอมาเรื่องนี้เคยมีประเด็นกับพ่อแล้วทะเลาะกันใหญ่หนูเข้าใจด้วยความที่เขาเป็นพ่อก็ยังไม่เข้าใจหนูขนาดนั้นว่าการที่หนูคบทอมมันเป็นยังไงพอผ่านมาเรื่อยๆก็เริ่มพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเข้าใจแหละแต่หลังบ้านก็ไม่เคยเปิดประเด็นเรื่องนี้คุยกันหนูเคยคบผู้ชายแต่ไม่คลิกเป็นเรื่องอนาคตไม่ได้ปิดกั้นแต่ตอนนี้หนูชอบทอมลูกสาวเผยชัดเจนพ่อหมูเผยอีกว่าเข้าใจเขาเราคิดว่าการยอมรับสิ่งที่เขาเป็นคือความรักอย่างหนึ่งให้เขาเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะอยู่กับลูกได้ตลอดชีวิตของลูกวันหนึ่งมือที่เราจับลูกเราก็ต้องละไปจากมือของเขาวันหนึ่งลูกต้องมีชีวิตด้วยตัวลูกเองก้าวที่ลูกเดินหรือสิ่งที่ลูกเลือกน่าจะเป็นสิ่งที่ลูกสามารถเลือกได้ด้วยตัวลูกเองขอให้ลูกเลือกสิ่งนั้นให้ดีที่สุดความรักของลูกขอให้เป็นความรักที่มีวุฒิภาวะเหมือนการทำงานที่จะต้องพร้อมกับการเติบโตรักที่มีพลังบวกแข็งแรงขึ้นที่จะสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้บางทีความรักหรือการทำงานก็ต้องอาศัยเวลาถึงจะได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างต้องอาศัยเวลาลูกจะเป็นคนสร้างพื้นที่ด้วยตัวลูกเองที่จะเป็นคนกำหนดคนอื่นจะคิดยังไงกับลูกไม่สำคัญมันสำคัญกับคนสำคัญคือคนนี้ว่าคิดยังไงกับลูก